ประเด็นร้อนนี่เกิดขึ้นทุกวันวันนี้มีประเด็นร้อนๆหลายประเด็นเลยเพราะว่าแน่นอนแหละเราต้องพูดถึงเลยว่าวันนี้เนี่ยอยู่ๆก็ช็อกวงการเลยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคุณจักรจันทร์เขาก็ไปออกรายการไงโหนกระแสของพี่หนุ่มกันชัยวันนี้ก็พูดถึงเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้มีใครหลายๆคนสงสัยเรื่องนี้ก็ถือว่าฟาดมากเลยนะฟาดแบบปัง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 คืออะไรที่สงสัยถามมาตอบไปถามมาตอบไปใช้คำว่าฟาดแรงมากแม่แฮชแท็กนี้เกิดขึ้นเลยนะคะเอาย้อนกันสักนิดนึงเรื่องอันนี้นะว่าเกิดอะไรขึ้นดาราสาวที่มีข้อความนะอันนี้เราไล่ตามข้อความเก่าเลยนะคะว่ามันมีเพจนึงที่เขียนถึงดาราสาวยอมเป็นโลกใบที่2ของฝ่ายชายซึ่งสัปดาห์ก่อนจักรจันทร์เองก็เลยต้องออกมายืนยันกับทีมข่าวของเราไปแล้วนะว่าฝ่ายชายที่ชื่อคุณเควัฒนาเจริญศักดิ์วัฒนาเนี่ยเคยแต่งงานจริงแต่ก็ได้เลิกราไปแล้วแล้วก็ได้หย่ากันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก็น่าจะจบลงแต่จู่ๆวันนี้นะจักรจันทร์ก็ไปออกรายการของคุณหนุ่มกรรชัยโดยเปิดใจอย่างละเอียดทียิบเลยนะคะบอกว่าหากใครมาแหกงานแต่งก็ขอให้มาเลยค่ะถ้ามีตัวตนจริงแต่ถ้าไม่มีตัวตนจริงนะจันจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะย้ำอีกสักครั้งนะคะคุณจักรจันทร์ย้ำเลยถ้ามีตัวตนจริงเป็นเรื่องจริงขอให้ออกมาเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันจันบอกว่าจันเนี่ยมีศีลธรรมพออ่ะขอแต่งอย่างมีผู้มีหวังถ้าเกิดคนไหนที่จะมาบอกว่าอย่าแต่งนะเพราะเหมือนกับว่ามีผู้หญิงอยู่แล้วหนึ่งคนน่ะเดี๋ยวไปรบกวนสองอ่ะเอาพูดตามคำพูดน้องเลยนะขอแต่อย่าเป็นผู้หวังดีประสงค์ร้ายเราเป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยากจะมีความสุขมีแค่คนเดียวที่ไม่อยากให้เรามีความสุขถ้าคุณมีตัวตนจริงก็ออกมาสิที่คุณไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างนี่อย่างนี้เลยประเด็นที่คนพูดถึงเยอะแม่บุ๋มคุณผู้ชมในรายการมักจะพูดถึงคำว่าอดีตคนใกล้ชิดอดีตคนใกล้ชิดและหลายคนก็ไปมองว่าเอ๊ะอดีตคนใกล้ชิดคือใครจนพี่หนุ่มกรรชัยพูดว่าผมขอพูดเองแล้วกันอดีตผู้จัดการคุณใช่ไหมนั่นนะเพื่อพูดถึงผู้จัดการของน้องจักรจันทร์เลยเนี่ยนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูแลจันทร์เป็นอย่างดีแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตจันทร์อยากมีครอบครัวของจันทร์เองจันทร์อายุ38แล้วทุกอย่างมันผ่านการคิดมีวุฒิภาวะแล้วทำไมถึงเข้าใจไม่ได้ถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยกันพอสมควรแล้วเนาะเรื่องของการจะแต่งหรือไม่แต่งหรือฝ่ายชายเป็นใครแต่จันก็คงยืนยันแล้วว่าจันเลือกของจันแล้วซึ่งแน่นอนนะคะคุณจักรจันเขาก็พูดถึงว่าเรื่องอดีตของคนใกล้ชิดเนี่ยที่ทราบกันได้ดูดีดูแลดีกันเป็นอย่างคุณอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยคุณจักรจันเนี่ยอายุ38ปีแล้วก็คือพร้อมมีครอบครัวแล้วล่ะแล้วพูดง่ายๆเถอะนะจ๊ะแล้วก็ทุกอย่างมันผ่านไปก็มีการคิดดีแล้วมีวุฒิวดีดีแล้วทำไมถึงจะไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะจ๊ะจันบอกว่าจันมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือเปล่าตลอด15ปีเขาก็ดูแลเราอย่างมาอย่างดีตลอดแต่วันนึงเราอยากแต่งงานมีครอบครัวจันก็อยากให้เขาเข้าใจตรงนี้ด้วยถ้าเป็นเรื่องจันคนเดียวก็โอเคก็จันก็ขอบคุณและได้ปล่อยให้จันใช้ชีวิตของตัวเองเถอะมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขอให้จันเจอเองเถอะขอให้เคารพการตัดสินใจของจันงานแต่งจะเกิดขึ้นในจริงๆงานแต่งไงคือ28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ไม่เลื่อนแน่นอนย้ำนะจ๊ะย้ำนะคุณจักรจันบอกเลยว่าไม่เลื่อนแน่นอนส่วนกระแสข่าวบอกว่าเคให้เงินผู้หญิงคนนึงที่ชื่อตาล29ล้านอันนี้อันไหนอะข่าวมาจากไหนอ่ะข่าวบอกว่ามีการโอนเงินให้เงินที่29ล้านในรายการวันนี้ดูอยู่เขาก็ถามกับว่าพี่หนุ่มก็มีเส้นมีสายลองไปเช็คดูซิพี่หนุ่มบอกคุณไปแข่งรับเชิญผมเป็นพิธีกรจะถามกลับได้ไงพี่หนุ่มเขาก็ขำผมไม่มีเส้นมีสายหรอกแต่การที่จะโอนเงิน29ล้านให้ในวัน2วันมันทำไม่ได้แล้วก็มีการพูดคุยมีการเช็คนั่นนี่มันไม่มีอยู่จริงบอกว่าดังนั้นการที่คุณเคจะให้เงินผู้หญิงที่ชื่อตาล29ล้านเพื่อไม่ให้มาแหกงานแต่งนั้นจักรจันทร์บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องแบบนี้มันเช็คกันได้ถ้าจันทร์ไม่ออกมาพูดวันนี้ก็จะมีประเด็นอะไรออกมาอีกเรื่อยๆจันทร์ก็เลยออกมาเพื่อให้เรื่องมันจบนะคะที่มีข่าวว่าคุณเควัฒนาเนี่ยพัวพันกับธุรกิจสีเทาเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็ถูกถามในรายการด้วยนะฮะข่าวสาวจักรจันทร์ก็ย้อนถามกับพี่หนุ่มกรรชัยอย่างที่บอกว่าให้พี่ไปตรวจสอบสิเพราะจันทร์ก็เป็นเพียงนักแสดงที่ไม่รู้เรื่องจะไปตรวจสอบที่ไหนล่ะยังไงคะแม่ตรวจสอบที่ไหนนั่นสิถ้าเกิดสมมติเราอยากรู้ว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเอาพูดตรงๆวันนี้ในรายการไปพูดถึงบุคคลที่สักคือเสียโป้ด้วยแต่ตอนนี้เสียโป้ก็ยังไม่สามารถให้ใจคำตอบได้เพราะเหมือนเขาก็ยังมีเรื่องราวของเขาติดอยู่
แต่เท่าที่ทราบเนี่ยคือสัปดาห์หน้าจักรจันเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปพูดคุยรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับเสียโป้นะที่กองปราบเดี๋ยวคงอันนี้คือเรื่องใหม่ไหมคะแม่เรื่องใหม่เรื่องมาตรงนี้เลยใช่ไหมเรื่องใหม่ตรงนี้เลยแต่บังเอิญรู้ล่วงหน้าเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันอีกทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องใหม่ขนาดนั้นนะเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าจักรจันเคยไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลิปของเสียโป้จำได้ใช่ไหมผ่านไปนั่นเป็นเรื่องเดี๋ยวทางข่าวภาคอื่นเขาเป็นคนทำเพราะเราบันเทิงค่ะสุดท้ายนะคะจักรจันเองก็ทิ้งท้ายให้อดีตผู้จัดการส่วนตัวว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาวันนี้จันอยากมีชีวิตของตัวเองอยากทำอะไรที่อยากทำอยากมีครอบครัว อยากให้เคารพการตัดสินใจของจันขอบคุณความหวังดีที่มีให้กันมาตลอดนี่คือชีวิตของจันค่ะเขาพูดอย่างนี้นะจันอยากมีชีวิตของตัวเองขอให้เคารพในการตัดสินใจของจันด้วยแสดงว่าผู้จัดการคัดค้านใช่ไหมล่ะถึงมีเรื่องกันอย่างนี้คัดค้านกี่ครั้งก็ไม่รู้ก็อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องไงไม่งั้นมันคงไม่จบอย่างนี้หรอกถอนชื่อออกจากไอจีเลยไงแสดงว่าจักรจันเองก็อยากมีครอบครัวแล้วใช่แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าอดีตคนสนิทหรือผู้จัดการอะพูดง่ายๆเถอะขัดขวางการแต่งงานใช่ไหมเออก็อาจจะพูดกันง่ายๆอะใช่ไหมแล้วก็ถ้าฟังแบบเนี้ยแสดงว่าสิ่งที่ผู้จัดการพูดหรือว่ามีข่าวอะไรออกมาทั้งหมดเนี่ยคือยังไงตาลไม่มีตัวตนไม่รู้นะว่ายังไงแต่ก็คุณจักรจันทร์เขายืนยันว่าถ้าคุณตาลมีตัวตนอยู่จริงออกมาเลยให้ออกมาแล้วก็ให้ไปที่งานแต่งงานได้เพราะว่าเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันเออเนี่ยเห็นไหมตอนนี้คนอยากจะรู้แล้วเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าใน Twitter ก็ค่อนข้างร้อนแรงพูดถึงว่าเอ๊ะอดีตคนสนิทเนี่ยเป็นใครและอดีตคนสนิทเนี่ยใช่อดีตผู้จัดการหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่อยากให้แต่งงานเพราะอะไรแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกคนชื่อตาลเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไหมถ้ามีออกมาหน่อยหลายคนในอินเทอร์เน็ตใน Twitter เขาก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงขุดขึ้นมาดูทีนี้มันก็มีการพาดพิงอะไรหลายต่อหลายอย่างนะคะถึงหลายคนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราเองก็ได้เห็นเพื่อนสนิทของจักรจันเนี่ยนะคะออกมาโพสต์แชทคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคนที่ชื่อตาลคุยอย่างยาวเหยียดเลยดูแชทเอาเองคุณดูแชทเอาเองนะผู้หญิงที่ยอมให้ผัวอะไรอย่างเร็วจังอ่านผ่านไปมันเป็นตอนนี้มันหลุดไปแล้วเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่เขาลบไปแล้วนะล่าสุดอ่ะเขาลบไปแล้วไงแต่บังเอิญนักข่าวก็แคปทันไงเราสายนักข่าวนี่อ่านให้ฟังก็ได้ผู้หญิงที่ยอมให้ผัวไปหลอกผู้หญิงคนอื่นแต่งงานด้วยยอมปิดปากเงียบเพราะได้เงินหลายล้านแล้วมาพูดว่าไม่ต้องสนใจเราไม่ได้ทำผิดคุณคิดว่าอีนี่ต้องเลวขนาดไหนคะถึงคิดได้แบบนี้#ด่าลอยๆก็มันไม่มีตัวตนอย่างงานไปแซบอยู่ล่าสุดลบไปแล้วข้อความนี้บอกว่าหมื่นล้านหมื่นล้านอะยังไงก็นักข่าวตามกันเองอีกทีละกันเรื่องนี้คงไม่จบกันง่ายๆอย่างที่บอกเรื่องนี้มันดูไม่จบแน่นอนเพราะหลายๆคนอยากรู้เพราะว่าแน่นอนก็พูดตั้งแต่วันแรกแล้วเวลาที่เรามีเรื่องอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เพิ่งทำข่าวบันเทิงนะมันต้องมีหลายอีพิโซดอย่างที่เราบอกแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นอีพิโซดออกมารูปแบบไหนก็คือจบแต่ในการทำข่าวบันเทิงเรามีหน้าที่ในการนำเสนอทุกแง่มุมที่มันออกมามีประเด็นจะเป็นตัวย่อหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อมีคำพูดหรือคำสัมภาษณ์ของดาราตามสไตล์ตกมันบันเทิงนะเราก็จะรอคำพูดจริงๆของตัวดารายืนยันในมุมมองของเขาเป็นคำตอบเองและคุณผู้ชมคือคนตัดสินแค่นั้นเองนี่คือการทำข่าวเราไม่ใช่ศาลจะไปตัดสินใครได้เราแค่ฟังเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณแต่เพียงแต่ว่าณตัวนี้เราก็ move on ไปก่อนแต่คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาในไลฟ์สดตอนนี้แตกมากอ่ะไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาเท่านี้ค่ะแม่อุ๊ยตายซึ่งเขาบอกว่าพี่หนุ่มมาเช็คแล้วบอกว่าคุณเคเนี่ยไม่เกี่ยวรวมถึงคุณผู้ชมอีกคนนึงส่งมาบอกว่าเขาทาแล้วไงว่าถ้ามีตัวตนให้ออกมาจริง อีกส่วนนึงบอกว่าคุณอัญชลีบอกว่าคุณหนุ่มเขามีคลิปเสียงด้วยจ้ะเขาพูดอย่างนี้นะเนี่ยยังไงล่ะคลิปเสียงอยากฟังอ่ะก็ไม่รู้ว่าหาพี่หนุ่มกันเอาเบรกก่อนแล้วค่อยโทรดีกว่าอย่าพูดโทรกลางรายการเลยแม่จ๋าอยากจะดีป่ะไม่ต้องอยากอ๋อหรอค่อยไปคุยกันหลังรายการแน่นอนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมขาก็อยากให้คุณผู้ชมส่งมานะแล้วเราก็เห็นแบบว่ามีหลายคนนะที่ถูกอ้างชื่อถึงอย่าง
อย่างจู่ๆก็มีเต๋าทีวีภูออกมาโพสต์บอกว่าไม่ใช่ฉันอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคจับต้นชนปลายกันอยู่นะก็รอดูว่าใครมีคลิปแล้วกันเนาะแต่ตอนเนี้ยใครมีคลิปอ่ะพี่หนุ่มมีคลิปพี่หนุ่มมีแน่นอนพี่หนุ่มมีแน่นอนบอกพี่หนุ่มมีแต่ใครส่งให้พี่หนุ่มอีกทีก็ว่าไปต้องรอดูว่าใครอาจจะว่าไปแต่ว่าเราไม่รู้ไงเข้าใจไหมอ่ะเราก็พูดตามที่เรารู้ตอนเนี้ยคลิปเสียงอุ๊ยแรงไหมอ่ะยังไงอ่ะคุณผู้ชมส่งมาบุโกขออนุญาตอ่านตามตามข้อความนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าพูดอะไรเองนี่ฉันถือหนังฉันต้องเข้าไปดูเลยนะเนี่ยดูก่อนข้อความคุณปาส่งมาบอกว่าคลิปเสียงทอมแก่พูดกับใครก็ไม่รู้หรอเนี่ยเขาส่งมาแบบนี้เนาะมันก็ยังไม่มีหลักฐานก็ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ต้องลองดูนะคะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือคุณได้ไปรู้ที่ไหนอะไรยังไงบอกกันด้วยทางเราก็พยายามที่จะตามให้หลายๆมุมเอางี้ดีกว่านะการทำงานของพวกเราตกมันบันเทิงเนี่ยนะอย่างที่คุณเห็นกันคือเราก็บอกแล้วว่าไองานเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะมีหลายอีพิโซดแต่คำว่าอีพิโซดอ่ะมันจะไปยังไงขึ้นอยู่กับข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นั่นเองแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้เรายืนยันตามดาราที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเขาพูดอะไรเราจบแค่นั้นจบนะก็ต้องรอดูตามนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าข่าวก็คงเล่าด้วยตามนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อจากนี้ต้องรอติดตามแล้วล่ะเพราะว่าคิดว่าคุณจักรจันทร์น่าจะออกแค่นี้แหละไม่ไปออกที่ไหนอีกแล้วแต่หลังจากนี้ต้องรอดูว่าฝั่งที่พูดถึงจะออกมาหรือยังคิดว่าฝั่งผู้จัดการจะออกไหมเพราะว่าเขาก็ถูกกันถ้าดูตามรายการนะอันนี้บอกเลยว่าแต่ล่าสุดมีโพสต์นะหรอล่าสุดมีโพสต์ดูสิโพสต์ว่ายังไงไหนดูสิอีเรื่องนี้เนี่ยก็ส่งกันมาเร็วกันเหลือเกินเขาโพสต์ว่าอย่างไรบ้างคะคุณแม่แป๊บไหนดูสิคะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันเดี๋ยวว่าเขาโพสต์ว่าอย่างไรบ้างนะคุณผู้ชมเนาะยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากไปเตือนน้องไม่ใช่คนให้ข่าวอ่ะพูดอย่างนี้เลยนะสื่อแรกที่ได้ข่าวรู้ดีแก่ใจว่าใครส่งข่าวมีนักข่าวชื่อดังท่านหนึ่งได้ข้อมูลได้ภาพคลิปจากน้องคนหนึ่งและไม่เคยหยิบมาเล่นจนกระทั่งโดนช่องอื่นปาดหน้าไปก่อนฝากถึงครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงของคนที่ซ่อนตัวอยู่หรือถูกสั่งให้ซ่อนตัวตนว่านึกถึงศีลธรรมไม่ตาธรรมด้วยคุณกำลังทำร้ายชีวิตหลายคนมากเกินไปในตอนนี้แล้วเขียนว่าศัตรูอาไม่ใช่จักรจันทร์แต่คือคนที่เข้ามาทำร้ายจักรจันทร์ทำร้ายทำลายจันทร์ความจริงมันซ่อนไม่ได้ตลอดไปไม่ว่าจะเจอกับอะไรจะอดทนจนความจริงจะปรากฏย่อยๆอย่างนี้นะในไอจีใช่ไหมในไอจีไอจีอดีตผู้จัดการอดีตผู้จัดการก็เข้าไปส่องกันดูเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามแหละแต่คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอาบีอะไรผู้จัดการอดีตผู้จัดการเนี่ยเขาไปออกรายการของพี่หนุ่มจริงๆถ้าเกิดที่ถูกเชิญไปถูกขอไปพี่ว่าพี่หนุ่มคงเชิญแหละแต่จะออกไม่ออกก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมตามสไตล์คุณตาลถ้าคุณตาลมีตัวตนคุณตาลไปออกรายการหน่อยอยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงจะได้จบๆกันถูกต้องไหมล่ะจะได้รู้กันว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะอย่างเงี้ยเราก็อยากขอแค่นี้แหละคุณผู้ชมก็จะได้กระจายอันนี้หลายคนบอกว่าพูดถึงบุ๋มนะว่ารู้จักโลกไปที่หนึ่งใช่บุ๋มรู้แต่ไม่ใช่หน้าที่บุ๋มที่จะออกมาบอกว่าชื่อเขาคืออะไรเพราะว่าเราคือข่าวบันเทิงไม่ใช่ข่าวอาชญากรรมถ้าเป็นผู้ร้ายดิฉันใส่แหลกเลยค่ะแต่พอเป็นข่าวบันเทิงเราต้องยึดตามหลักความจริงที่คำพูดของดาราคนนั้นที่เราตามสัมภาษณ์ถูกไหมรู้คือรู้แล้วยังไงอ่ะดิฉันทำอะไรได้และการเปิดเผยมันไม่ได้ช่วยใครสักคนนะการเป็นการทำข่าวต้องมีจรรยาบรรณค่ะดิฉันขอยึดมั่นตรงนี้ก่อนนะจะไม่แฉไม่ก็ต้องรอดูเหรอแม่รอดูไปก่อนเหรอแม่ว่ายังไงคือเวลาเราทำข่าวอย่างเงี้ยอันนี้พูดเล่ากันแบบเบื้องหลังเลยนะคุณผู้ชมเปิดใจกันอย่างนี้เลยเราได้ข้อมูลมาเยอะมากค่ะสมมุติว่ามันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็จะได้ประเด็นจากทางฝั่งซ้ายเราได้จะประเด็นทางฝั่งขวาแล้วก็จะได้ประเด็นจากคนรายล้อมเขาด้วยแต่เราอ่ะมีหน้าที่คือกรองและนำเสนอข่าวตามสิ่งอย่างข้อความที่เกิดขึ้นและเมื่อตาไปถามสัมภาษณ์ดาราคนนั้นและเมื่อดาราคนนั้นตอบอะไรมันก็คือต้องจบตามคำพูดของเขาไงดิฉันไม่มีหน้าที่ที่จะมาเปิดเผยหรืออะไรต่อให้ได้ข้อมูลอะไรมาก็ตามแต่ว่าเราก็ไม่โกรธใช่ไหมว่าที่มีคนพูดถึงบอกว่ามีคุณผู้ชมส่งว่ามีคนพูดถึงแม่บุ๋มด้วยใช่มีคนพูดถึงแม่บุ๋มด้วยใช่ไม่แฉเพราะกลัวโดนฟ้องไงใช่ค่ะกูตรงไหมอ่ะก็ถูกต้องแล้วแหละคุณจะไปขึ้นศาลกับดิฉันไหมล่ะคุณก็ถูกไงน้องอย่าเลยอย่าให้สนุกสนานกันหน้าจอแต่ไปแบบโดดเดี่ยวหน้าศาลเลยนะก็บอกว่าอย่างนี้
อบอุ่นหน้าโลกออนไลน์แต่ไปยืนเดียวดายหน้าบัลลังก์ไม่เอานะถึงเวลาซื้อโจ๊กซื้อข้าวซื้อไปถือป้ายแป๊บเดียวไม่เอาแล้วมันใช่เรื่องฉันไหมไม่ใช่เรื่องฉันเลยฉันแค่ทำข่าวดังนั้นฉันไม่แฉฉันไม่พูดและฉันจะไม่บอกใครฉันฝั่งของฉันเองวันนี้คือถล่มทลายจริงนะทั้งในทีวีเองนะทั้งในเพจนายเอ็นเองเลยต้องบอกว่าวันนี้ร้อนแรงจริง